พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยนต์บทที่4ข้อที่5ถึงข้อที่15และข้อที่19ขอถึงข้อที่26ข้อที่39กข้อที่40ถึงข้อที่42เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองหนึ่งในแคว้นสมาเรียชื่อซิคาใกล้ที่ดินที่ยาโคบยกให้โยเซฟบุตรชายที่นั่นมีบ่อน้ำของยาโคบพระเยซูเจ้าทรงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงประทับที่ขอบบ่อขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงวันหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่าขอน้ำดื่มสักหน่อยเถิดบรรดาศิษย์ของพระองค์ไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นชาวยิวทำไมจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นชาวสมาเรียเพราะชาวยิวไม่ติดต่อกับชาวสมาเรียเลยพระเยซูเจ้าตรัสตอบนางว่าหากท่านรู้จักของประทานจากพระเจ้าและรู้จักผู้ที่บอกท่านว่าขอน้ำดื่มสักหน่อยเถิดท่านคงจะกลับเป็นผู้ขอและผู้นั้นจะให้น้ำที่ให้ชีวิตแก่ท่านนางจึงทูลว่านายเจ้าข้าท่านไม่มีถังตักน้ำและบ่อก็ลึกมากท่านจะเอาน้ำที่ให้ชีวิตมาจากไหนท่านยิ่งใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราหรือยาโคบให้บ่อน้ำนี้แก่เรายาโคบลูกหลานและฝูงสัตว์ก็ได้ดื่มน้ำจากบ่อนี้พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้นั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้เขาจะกลายเป็นทานน้ำในตัวเขาไหลรินเพื่อชีวิตนิรันดรหญิงนั้นจึงทูลว่านายเจ้าขาโปรดให้น้ำนั้นแก่ดิฉันบ้างเพื่อดิฉันจะไม่ต้องกระหายหรือต้องมาตักน้ำที่นี่อีกดิฉันเห็นแล้วว่าท่านเป็นประกาศกบรรพบุรุษของเราเคยนมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้แต่ท่านพูดว่าสถานที่สำหรับนมัสการพระเจ้าคือกรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าตรัสกับนางว่านางเอ๋ยเชื่อเราเถิดถึงเวลาแล้วที่ท่านทั้งหลายจะนมัสการพระบิดาเจ้าไม่ใช่เฉพาะบนภูเขานี้หรือที่กรุงเยรูซาเล็มท่านนมัสการพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่เรานมัสการพระเจ้าที่เรารู้จักเพราะความรอดพ้นของชาวยิวแต่จะถึงเวลาคือเวลานี้เมื่อผู้นมัสการแท้จริงจะนมัสการพระบิดาเจ้าเดชะพระจิตเจ้าและตามความจริงเพราะพระบิดาทรงแสวงหาผู้นมัสการพระองค์เช่นนี้พระเจ้าทรงเป็นจิตผู้ที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการเดชะพระจิตเจ้าและตามความจริงหญิงผู้นั้นจึงทูลว่าดิฉันรู้ว่าพระเมสสิยาคือพระคริสต์กำลังจะเสด็จมาและเมื่อเสด็จมาพระองค์จะทรงแจ้งทุกเรื่องให้เรารู้พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราที่กำลังพูดอยู่กับเธอคือพระเมสสิยาชาวสมาเรียหลายคนจากเมืองนั้นมีความเชื่อในพระองค์เมื่อชาวสมาเรียมาเฝ้าพระองค์แล้วก็วอนขอให้ประทับอยู่กับเขาพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นสองวันคนที่มีความเชื่อเพราะพระวาจาของพระองค์มีจำนวนมากขึ้นเขากล่าวกับหญิงผู้นั้นว่าเรามีความเชื่อไม่ใช่เพราะคำพูดของท่านอีกแล้วเราเองได้ยินและรู้ว่าพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ของโลกโดยแท้จริง